พี่น้องพร้อมไหมครับที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะได้มีโอกาสได้เปิดในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อที่28ถึง32ด้วยกันนะฮะโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32โยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32นะครับต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตในเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้กระทั่งคนชายชายหญิงเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่นดินเป็นเลือดเป็นไฟและลำควันคือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยองแล้วจะเป็นอย่างนี้คือทุกคนที่ร้องทูลออกพระนามของพระยาเวจะรอดเพราะว่าจะมีคนรอดบนภูเขาซิโยนและในกรุงเยรูซาเล็มตามที่พระยาเวตรัสไว้และในบรรดาคนที่เหลืออยู่นั้นจะมีคนที่พระยาเวทรงเรียกให้เราได้มีโอกาสได้ฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระวจนะพระเจ้าเป็นพระวจนะที่จะแทงทะลุกระดูกและจิตวิญญาณของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเพราะว่าเราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขพวกเราทั้งหลายให้เป็นคนดีข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราไว้ฐานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นพระวจนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นพระวจนะที่จะเห็นฤทธิ์เดชเกิดขึ้นในการที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่จะตอบสนองต่อพระราชกิจของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาเจิมอยู่เหนือคำเทศในวันนี้ให้เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดเยี่ยมเยียนและเคลื่อนไหวให้พระวจนะได้หนุนน้ำใจเราให้พระวจนะเป็นพระวจนะที่จะเยียวยาและรื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราในเวลานี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับเราเชื่อว่าการฟื้นฟูจะลงมาเอเมนไหมครับนะฮะผมมีตัวอย่างนึงนะครับนะฮะเสือชีต้าพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับหรือเสือซีต้านะครับเป็นเสือที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับเสือชีต้าในแอฟริกาที่น่าเกรงขามนะครับเขาบอกว่าสามารถจะวิ่งได้ถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เสือชีต้าเนี่ยนะครับจะวิ่งระยะไกลได้ไม่ดีนักนะมีข่าว BBC นะครับข่าวหนึ่งรายงานว่ามีชาวบ้าน4คนนะจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเคนยานะครับสามารถที่จะวิ่งชนะเสือชีต้า2ตัวได้ในการวิ่ง 6.4 กิโลเมตรเสือชีต้าตัวใหญ่2ตัวมักมาขโมยกินแพะของชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาย4คนนี้ก็วางแผนกันว่าจะทำยังไงที่จะจับเสือชีต้าได้นะครับแล้วก็แกะรอยพวกมันเพื่อที่จะจับพวกมันได้นะครับเสือชีต้าในที่สุดก็ถูกจับแล้วก็ส่งกรมสัตว์ป่าเคนยาเพื่อย้ายถิ่นฐานต่อไปพี่น้องครับตัวอย่างนี้ทำให้เราเห็นว่าอะไรครับพี่น้องเราเห็นตัวอย่างของตัวเราเองนะครับในเสือชีต้าไหมครับความเข้มแข็งของเราอาจจะดูเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับแต่อยู่ได้ไม่นานนะเหมือนกับที่อิสยาห์ได้เคยบอกกับเราไว้ว่าเราเป็นเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งไปนะครับเมื่อถูกแดดแผดเผานะครับในอิสยาห์บทที่46-8นะครับแล้วเมื่อเราหมดแรงนะครับเมื่อนั้นคือการที่เราตระหนักว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เสริมกำลังของเราเอเมนไหมครับนะเพราะนั้นผู้ที่รอคอยพระเจ้าเราจะได้พบกับการอัศจรรย์เราจะได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของเราเสมอพี่น้องครับถ้าวันนี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่อ่อนแรงอ่อนแอพี่น้องต้องเข้ามาหาพระเจ้านะครับเพราะวิถีทางของพระองค์นะเพราะพระวิญญาณจะสามารถทำให้เราลุกขึ้นใหม่นะที่เราจะมีปีกเหมือนนกอินทรีนะครับและเราจะวิ่งแล้วไม่เหนื่อยเดินแล้วไม่อ่อนเปลี้ยพี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะเป็นคนที่อยากจะเกิดผลผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จในน้ำมือในการงานของเราเพราะนั้นถ้าอย่างนั้นผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องที่นี่วันนี้ว่าชีวิตของเราต้องการพระเจ้าชีวิตของเราต้องการการเจิมและผมเชื่อว่าทุกคนที่นี่จะได้รับการเจิมจากพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้พี่น้องครับพระเจ้าจะสามารถทำให้เราสำเร็จได้ผมเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่อย่างนึงอยู่เสมอว่าที่สุดปลายมือเราคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับเพราะว่าเรามีเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดไม่สามารถจะทำสิ่งใดได้แต่พระเจ้าจะทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นนะครับให้เราดำเนินชีวิตแบบที่เราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์อัศจรรย์ในชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าเจิมเรานะครับไม่เพียงแต่ชีวิตของเราจะได้รับพระพรเท่านั้นนะแต่การเจิมนั้นจะสามารถนำพรไปถึงคนอื่นได้ด้วยพี่น้องเชื่อเช่นนั้นด้วยใช่ไหมครับนะเพราะนั้นนะครับ
สิ่งที่ผมสัมผัสมากนะครับในขณะที่เตรียมคำเทศนาในตอนนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งหนึ่งในจิตใจของคนทั่วโลกนี้ผมรู้สึกประทับใจมิชชันนารีที่มาที่ประเทศไทยนะครับเขาจากบ้านเกิดเมืองนอมนาเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสได้เป็นพระพรต่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอดพี่น้องครับและพระเจ้ากำลังทำสิ่งหนึ่งกับคนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐและขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเราในบ่ายวันนี้เราจะได้ออกไปนำพรด้วยนะครับพระคำพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดนะครับจะไม่มีผู้ใดปิดได้และถ้าพระองค์เป็นผู้ที่ปิดประตูแล้วก็จะไม่มีผู้ใดเปิดได้นะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังจะเปิดประตูแห่งโอกาสนะครับแห่งพระพรที่เราจะมีโอกาสได้นำข่าวประเสริฐให้เกิดขึ้นในที่ที่เราอยู่ด้วยพี่น้องเชื่อเช่นนั้นด้วยใช่ไหมครับผมปรารถนาและผมคาดหวังและผมก็รู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นที่นั่งที่นี่นะครับทุกที่นั่งนะครับพี่น้องมีคนที่เชื่อพระเจ้าที่นั่งอยู่และนมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เราทุกคนมีส่วนในการเป็นพรนะครับเมื่อเรามาดูพระคำตอนนี้นะครับพี่น้องในโยเอลเราก็จะพบว่านะครับมีพระคำที่เป็นคู่ขนานกับตอนนี้ด้วยพี่น้องรู้ไหมครับอยู่ในตอนไหนครับอยู่ในกิจการบทที่2นะที่มีลักษณะใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกับพระธรรมตอนนี้มากนะครับเพราะนั้นคำเทศนาในเช้าวันนี้นี่ผมจะพาพี่น้องไปแล้วก็จะทำให้เราได้เห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมและก็พระคัมภีร์ใหม่ไปพร้อมๆกันนะเมื่อเราอ่านในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อที่28ถึง32เราจะเห็นว่าพระคำได้เริ่มต้นคำหนึ่งก็คือว่าต่อมาภายหลังนะครับพี่น้องคำนี้เป็นคำที่เป็นประโยคที่สำคัญในพระคัมภีร์ตอนนี้มากนะโยเอลพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรโยเอลเผยวจนะในอาณาจักรของพระเจ้านะโยเอลเนี่ยเป็นผู้เผยวจนะในอาณาจักรอิสราเอลตอนใต้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะในยุคสมัยของโยเอลนะผู้เผยวจนะฉากหลังของพระธรรมโยเอลเป็นยังไงทำไมโยเอลในบทที่2ข้อ28โยเอลจึงพูดว่าต่อมาภายหลังเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้จะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะพี่น้องเราลองเปิดดูถ้าเกิดใครมีพระคัมภีร์นะครับในโยเอลบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่12นะครับแต่ผมจะขออนุญาตอ่านข้อ2ถึงข้อ5นะครับบอกว่าท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายจงฟังเรื่องนี้ทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินจงเงี่ยหูฟังสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของพวกท่านหรือเกิดขึ้นในสมัยบรรพบุรุษของท่านหรือจงบอกลูกๆของพวกท่านให้รับรู้และให้ลูกๆบอกหลานๆและให้หลานๆบอกกับคนอีกชั่วอายุหนึ่งสิ่งที่เหลือจากตั๊กแตนวัยเดินกินแล้วตั๊กแตนวัยบินก็กินเสียสิ่งที่เหลือจากตั๊กแตนวัยบินกินแล้วตั๊กแตนวัยกระโดดก็กินเสียสิ่งที่เหลือจากตั๊กแตนวัยกระโดดกินแล้วตั๊กแตนตัวอ่อนก็กินเสียพวกขี้เมาเอ๋ยจงตื่นขึ้นและร้องไห้คอเล่าทุกคนจงคร่ำควรเนื่องด้วยเล่าองุ่นหวานเพราะมันจะถูกตัดขาดจากปากของเจ้าแล้วพี่น้องครับในพระธรรมโยเอลบทที่1เนี่ยได้ทำให้เราได้เห็นถึงภัยจากตั๊กแตนนะครับที่มีการทำลายพืชผลทางการเกษตรนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงถ้าพี่น้องเคยเห็นตัวอย่างนี้ในปฐมกาลพี่น้องจำได้ในสมัยของโยเซฟใช่ไหมครับที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากการกันดานอาหารอาหารหมายถึงชีวิตการกันดานอาหารเกิดขึ้นคนอิสราเอลก็มีผลต่อปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของเขานะครับเพราะปากท้องของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับผลิตผลทางการเกษตรนะครับเมื่ออดอยากนะเมื่อกันดานอาหารสภาพชีวิตก่อนที่จะมีการฟื้นฟูทำให้เราเห็นว่าก่อนที่การฟื้นฟูจะมาถึงที่โยเอลพูดถึงว่าที่พระวิญญาณจะลงมานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจะมีวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องถ้าเกิดเราเห็นในข้อที่5ก็จะพูดต่อไปว่าในสมัยโยเอลศีลธรรมก็ตกต่ำมากสังคมของเขาก็เต็มไปด้วยความผิดบาปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเนี่ยทำให้เราเห็นภาพอย่างนึงว่าอิสราเอลกำลังจนตรอกนะครับเขาอยู่ในสภาพที่ไม่เหลืออะไรนะครับสิ่งเดียวที่อิสราเอลเหลือก็คือความหวังนะครับในพระเจ้าและความเชื่อที่มีต่อพระยาเวเท่านั้นเพราะนั้นถ้าชีวิตของเราเป็นเหมือนกับอิสราเอลในยุคสมัยของโยเอลพี่น้องครับเรากำลังดำเนินมาถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรเลยธุรกิจของเรากำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ของเรากำลังมีปัญหาความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสของเรากำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับพี่น้องของเรากำลังมีปัญหาชีวิตของเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างมีปัญหาเรากำลังดำเนินในโลกนี้ด้วยความสะบักสะบอมพี่น้องครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าสภาพที่จนตรอกและหลังชนฝาแล้วนะครับเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายังหนุนน้ำใจก็คือเรายังเหลือความหวังในพระเจ้านะครับขอให้เราเชื่อนะครับเชื่อว่าในพระเยซูคริสต์ยังมีความหวังเชื่อว่าในพระเยซูคริสต์นะพระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์ได้และเมื่อเราเชื่อในพระองค์สถานการณ์ในชีวิตของเราจะพลิกเปลี่ยนเอเมนไหมครับ
ในโยเอลบทที่1ข้อ15ถึง16ว่าอนิจจาวันนั้นเพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อาหารก็ถูกเอาไปแล้วต่อหน้าต่อตาของเรามิใช่หรือความร่าเริงและความยินดีก็ถูกเอาไปจากพระนิเวศของพระเจ้าของเราแล้วมิใช่หรือนะครับในข้อที่20ได้พูดต่อไปว่าแม้สัตว์ป่าในทุ่งก็ร้องทูลต่อพระองค์ด้วยเพราะว่าน้ำในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าของถิ่นทุรกันดารนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะเห็นการฟื้นฟูใหญ่ของพระเจ้าลงมาก่อนที่เราจะเห็นการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรดีเลยในแผ่นดินอิสราเอลเขาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำทั้งในด้านศีลธรรมนะครับในด้านการกันดานอาหารอยู่ในสภาพที่จนตอกจมดิ่งลงไปในปัญหาพี่น้องครับในวันนี้ถ้าเรามามองดูชีวิตของเรามีใครกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์นั้นบ้างมีความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสนะครับในที่สุดเราหลายครั้งเราบอกกับตัวเราเองว่าชีวิตของเรามืด8ด้านชีวิตของเราหาทางออกไม่เจอแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้มีข่าวดีครับพี่น้องเราเห็นหลายครั้งในชีวิตของเราว่าในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดนะครับเราจะเห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนะครับในเวลาที่เราหมดหนทางเราบอกว่าเรามืด8ด้านผมเห็นสถานการณ์ในชีวิตผมอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปิดด้านที่9เพราะว่าที่สุดปลายมือเราคือฝีพระเจ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีพระเจ้ามีพระวิญญาณเพราะนั้นนี่เราอย่าดำเนินชีวิตโดยใช้แค่สมองของเราในการเดินกับพระเจ้าแต่เรามีความเชื่อที่เราจะเห็นการอัศจรรย์คนที่มีความเชื่อสายตาจับอยู่ที่พระเจ้าผมเชื่อว่าชีวิตของเขาจะไม่ขาดการอัศจรรย์เลยเอเมนไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยสภาพแบบนี้พี่น้องครับข่าวดีก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างท่านนี่เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์จากพระวิญญาณของพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะท้าทายความเชื่อของพี่น้องนะที่เราเข้ามาหาพระเจ้าให้เรานำความอ่อนแอของเราเข้ามาหาพระเจ้านำวิกฤตนำปัญหาทุกอย่างนำทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันคือปัญหาในชีวิตของเราเข้ามาหาพระเจ้านะครับนะครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับแล้วเราก็ดูในพระคัมภีร์คู่ขนานนะครับในพระธรรมกิจการพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่2พี่น้องจะเห็นว่ามีความคล้ายกับพระธรรมโยเอลมากอะไรเกิดขึ้นกับเหล่าสาวกครับพระคัมภีร์บอกว่าสาวกรวมตัวกันในห้องชั้นบนนะครับบทที่1และบทที่2เนี่ยและหลังจากนั้นพระวิญญาณก็เสด็จมาพบพวกเขาพี่น้องครับเรากำลังจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเอเมนไหมฮะนะที่พระวิญญาณเสด็จมาพี่น้องครับแต่ช้าก่อนนะครับเราเห็นเบื้องหลังของการเยี่ยมเยียนก่อนที่พระวิญญาณจะเสด็จมาที่ห้องชั้นบนนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในกิจการบทที่2มีอะไรเกิดขึ้นกับเหล่าสาวกครับพี่น้องจำตอนที่พระเยซูถูกตรึงได้ไหมครับหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงสาวกของพระเยซูไปไหนครับหนีหายกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับกลับไปทำอาชีพเดิมของเขาหมดเลยสาวก12คนเนี่ยละทิ้งพระเยซูไปนะครับนะเปโตรก็พบความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งนะครับสาวกกำลังอยู่ในความกลัวอยู่ในสภาพที่ทิศทางไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อถึงวันนึงเป็นยังไงครับที่พระวิญญาณมาที่พระเยซูมานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นไงครับมาพบพวกเขานะครับในจุดที่แม้เขาจะต่ำสุดในชีวิตนะครับการเขาบอกว่าสภาพก็จะกลับตาลปัดนะครับเราอาจจะบอกว่าโหชีวิตเราต้องโฮลี่สักหน่อยชีวิตเราต้องพร้อมสักหน่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะมาเยี่ยมเยียนเราได้เราเคยมีความคิดแบบนี้ไหมครับแต่พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาหาท่านนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกล้มเหลวพระวิญญาณไม่เคยทิ้งเราพระวิญญาณไม่เคยห่างไกลเราพระวิญญาณอยู่กับเราเสมอนะครับและเราจะเห็นพระองค์ชัดเจนมากขึ้นเมื่อชีวิตของเราเป็นไงครับอ่อนแอนะเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็พูดไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมว่าในยามที่เราอ่อนแอพระวิญญาณก็จะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์มากขึ้นเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เรามองไม่ออกว่าทางออกจะเป็นอย่างไรนะในเวลาที่เรามองไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่อยากจะท้าทายที่ประชุมว่าให้เราเปิดใจของเราออกให้วันนี้เราเปิดวิญญาณของเราออกและรับฤทธิ์เดชของพระองค์เพราะนี่คือเวลาที่ดีที่สุดของคุณเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราหันไปบอกคนข้างดีไหมครับว่านี่คือเวลาที่ดีที่สุดของคุณฮาเลลูยานะครับในโยเอลบทที่2ข้อ12ถึง17ผมจะขออ่านเฉพาะ12ถึง13นะครับบอกว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถึงกระนั้นก็ดีบัดนี้พวกเจ้าจงกลับมาหาเราด้วยสุดใจด้วยการอดอาหารการร้องไห้และการโอดครวญจงฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าจงกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์กริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษนะครับพี่น้องเราเห็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นจุดคลายแม็กซ์เป็นจุดพลิกของสถานการณ์
เหตุการณ์ที่อิสราเอลเขาเจอปัญหาอย่างหนักเหตุการณ์ที่เขาเจอวิกฤตอย่างหนักก็คือสิ่งเขาทำคืออะไรครับกลับใจใหม่แล้วก็อดอาหารอธิษฐานพี่น้องเราก็จะเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่2เช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเนี่ยเสด็จมาอยู่กับสาวกเป็นไงครับ40วันหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกใช้เวลาอีก10วันก่อนที่วันเพนเทคอสต์จะลงมาแล้วพระวิญญาณจะลงมาใช่ไหมครับเขาใช้เวลาในการทำอะไรครับอดอาหารอธิษฐานแล้วก็กลับใจใหม่เมื่อเช้าขอบคุณพระเจ้ามากผมกำลังนมัสการพระเจ้าอยู่รู้สึกว่าสิ่งนึงพระเจ้ากำลังจะมาย้ำเตือนว่าคริสตจักรของพระเจ้าต้องกลับใจเพื่อที่การฟื้นฟูของพระเจ้าจะลงมาไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความพร้อมของเราที่พระวิญญาณจะอวยพรเรานะครับแต่เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรามีความอ่อนแอเราเป็นคนบาปเราเป็นคนไม่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่วันนี้เรายินดีที่กลับใจอดอาหารนะพระเจ้าบอกว่าผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้ต้องเข้าเฝ้าด้วยมือสะอาดและใจบริสุทธิ์เอเมนไหมครับเพราะนั้นแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าตลอด10วันหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราเห็นสาวกทำสิ่งหนึ่งก็คืออดอาหารอธิษฐานและสารภาพบาปไม่ใช่แค่รู้สึกกลับใจพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอะไรครับให้ฉีกใจไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าแต่เราต้องฉีกใจของเราออกแล้วเราต้องบอกว่าพระเจ้าสิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางความบาปผิดเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาถึงที่นั่งพระคุณของพระเจ้าเดี๋ยวจะบอกพระเจ้าว่าเราขอกลับใจใหม่นะครับเริ่มจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อสาวกรวมตัวกันอดอาหารเริ่มต้นที่กี่คนครับ120คนสัญญาณอย่างหนึ่งของการเสด็จมาก็คือการคืนดีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเมื่อเรามีการคืนดีเราพบว่าก่อนหน้านั้นสาวก12คนเป็นไงครับขัดแย้งกันนะครับแข่งแย่งกันใครจะเป็นใหญ่ในนาจักรพระเจ้านะครับคนหนึ่งมาขอคนหนึ่งให้แม่มาขอพระเยซูนะครับบอกว่าขอเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้ามีการขัดแย้งกันตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่2เราเห็นมีการคืนดีมีการกลับใจใหม่และหลังจากนั้นพระวิญญาณก็เสด็จมาในสดุดีบทที่133เราก็เห็นว่าเมื่อคริสตจักรเป็นไงครับมีความเป็นหนึ่งใจเดียวกันนับคิดอย่างเดียวกันมองอย่างเดียวกันมีใจอย่างเดียวกันเราเห็นว่าพระพรของพระเจ้าจะลงมาอย่างมากมายนะครับพี่น้องครับในคริสตจักรของเราในแคร์ของเราในกลุ่มของเราอยากให้สำรวจเรื่องนี้ดูว่าเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไหมนะครับเราจะไม่ยอมให้สักคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอเมนไหมครับนะครับที่เราจะขยายในจักรพระเจ้าออกไปนำพระพรของพระเจ้าออกไปวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจคือการกลับใจใหม่ในชีวิตของเรานะครับท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำผิดร้ายแรงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจในวันนี้คือการกลับใจใหม่ฮาเลลูยาเพราะเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากมายเหลือเกินนับในวันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้หนุนน้ำใจพี่น้องนะครับในหัวข้อว่าการเจิมแห่งพระพรนะครับการเจิมแห่งพระพรเราจะมาดูด้วยกัน3ประการนะครับหลังจากที่พระวิญญาณบอกว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนประการที่1 นะครับการเจิมแห่งพระพรจะมาในลักษณะแบบไหนบ้างข้อ1ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมผู้เชื่อทุกคนนะครับไม่ใช่บางคนแต่เจิมผู้เชื่อทุกคนวันนี้ท่านเชื่อหรือเปล่าครับถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นการเจิมนะครับในความหมายของการเจิมคืออะไรครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราเห็นว่าการเจิมจะใช้ในมุมนึงก็คือการเจิมจะมีในการตั้งมหาปุโรหิตนะครับหรือกษัตริย์เท่านั้นนะครับการเจิมจะไม่ได้มีมาถึงคนธรรมดาทั่วไปเราเห็นปุโรหิตที่รับการเจิมก็คือเฉพาะตระกูลอาโรนหรือพวกเลวีเท่านั้นนะครับส่วนในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราเห็นความหมายของการเจิมในบริบทที่แตกต่างกันนะครับแม้คนป่วยเราก็เรียกว่าการเจิมที่ใช้ในการรักษาในยากอบเราเห็นเจิมผู้ป่วยด้วยน้ำมันนะครับหรือเจิมแต่งตั้งผู้ปกครองให้ทำพันธกิจนะครับแต่ในการเจิมที่ผมอยากจะกล่าวถึงในบริบทตอนนี้นะผมอยากจะกล่าวถึงก็คือการเจิมหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาอยู่เหนือเราเสด็จลงมาสถิตอยู่กับเรานะครับเป็นการเจิมที่ถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเป็นการเจิมที่รับฤทธิ์เดชและรับกำลังจากพระวิญญาณนะครับเพราะนั้นเราอาจจะแบ่งการเจิมของพระเจ้าได้เป็น3ช่วงใหญ่ๆ1ก็คือนะครับช่วงแรกการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยในพันธสัญญาเดิมนะถ้าเกิดเราอ่านในพันธสัญญาเดิมเราจะรู้ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเจิมบางคนเท่านั้นไม่ได้เจิมทุกคนนะและกลุ่มคนที่พระเจ้าเจิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะช่วงตามการตามช่วงเวลาพระเจ้าเจิมแต่งตั้งกษัตริย์เจิมปุโรหิตและเจิมผู้เผยชนะช่วงที่2ก็คือการเจิมที่มาถึงพระเยซูคริสต์ในพระกิตติคุณ4เล่มลูกาบทที่4พระเยซูบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าเพื่อจะนำข่าวดีไปให้คนที่ยากจนคนที่ตาบอดที่จะมองเห็นไ
นั่นคือการเจิมที่ครบถ้วนในบุคคลเดียวก็คือการเจิมพระเยซูคริสต์นะครับและช่วงที่3ก็คือการเจิมที่สำเร็จในกิจการบทที่2ตั้งแต่ในวันเพนเทคอสต์เป็นต้นไปพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้เจิมผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่บางคนเพราะนั้นเป็นข่าวดีครับที่เรานั่งอยู่ที่นี่พระเจ้าเป็นผู้ที่เจิมเรานะครับและนี่ก็เป็นการเจิมที่สำเร็จตามคำพยากรณ์ในโยเอลบทที่2ด้วยเป็นการเปิดฉากพระมหาบัญชาที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงชนทุกชาติทั่วโลกเป็นการนำผู้เชื่อไปสู่การทรงเรียกดั้งเดิมคือการเป็นพรไปสู่ประชาชาติพี่น้องครับการเจิมในพระคัมภีร์เดิมนั้นทำไมถึงมีแค่เพียงบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับเหตุผลอย่างแรกที่พระเจ้าเจิมบางคนเพราะว่า1การเจิมเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงนะครับความหมายของการเจิมก็คือการถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะแยกอะไรไว้เพื่อพระเจ้าเขาก็จะเจิมสิ่งนั้นด้วยน้ำมันนะครับอย่างเช่นเจิมสิ่งของในพระวิหารนะครับหรืออีกประเด็นนึงก็คือการเจิมในพระวิหารก็คือในพระคัมภีร์เดิมก็คือเจิมเพื่อที่คนนั้นจะปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าให้เสร็จสิ้นนะพระเจ้าก็จะใช้นะครับแล้วก็จะเจิมคนนั้นเช่นพระเจ้าเจิมโมเสสนะครับที่จะนำชนชาติอิสราเอลเป็นไงครับออกจากอียิปต์พระเจ้าเจิมกีเดโอนนะครับเพื่อจะนำทัพไปสู้รบนะพระเจ้าเจิมผู้ปุโรหิตผู้เผยพระชนะกษัตริย์ที่เราเห็นเพื่อจะปฏิบัติพระเจ้าในพระวิหารเราเรียกประเภทนี้ว่าการเจิมเฉพาะกิจและประเภทที่3ที่พระเจ้าเจิมบางคนไม่ได้เจิมทุกคนเพราะว่าชนชาติอิสราเอลไม่พร้อมสำหรับการเจิมเราเห็นในกันดารวิถีบทที่11ข้อ16ถึง17ข้อ28ถึง29นะเป็นตอนที่เยโธรแนะนำโมเสสใช่ไหมครับให้เลือกผู้ใหญ่ออกมานะครับ70คนเพื่อที่จะให้พระเจ้าเจิมและพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกโมเสสว่าจะเอาวิญญาณที่อยู่กับโมเสสมาอยู่เหนือเขาทั้งหลายนะครับและเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เราได้ตอบคำถามไปใช่ไหมครับเราเห็น2คนที่โยชูวามารายงานว่าเขาได้เผยวจนะบอกว่า2คนนี้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในรายชื่อในในกันดารวิถีบทที่11ข้อ28 29ว่าและโยชูวาบุตรนูนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของโมเสสตั้งแต่หนุ่มๆกล่าวว่าโมเสสเจ้านายของข้าพเจ้าโปรดห้ามเขาทั้ง2ด้วยแต่โมเสสบอกเขาว่าท่านเจ็บร้อนแทนข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าอยากให้ประชาชนของพระยาเวเป็นผู้เผยวจนะทุกคนและข้าพเจ้าอยากให้พระยาเวทรงใส่พระวิญญาณของพระองค์ไว้บนพวกเขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโยชูวานะครับมารายงานบอกว่าเขาได้เผยวจนะบอกว่า2คนนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ70คนที่พระเจ้าเลือกเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้ครับพระคำพระเจ้าบอกว่าเขาเผยวจนะและโมเสสก็ยืนยันถึงสิ่งที่ตรงใจกับพระเจ้าว่าเขาอยากให้ประชากรอิสราเอลทุกคนนั้นเผยวจนะได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับการเจิมจากพระวิญญาณในกันดารวิถีก็สอดคล้องในสิ่งที่โยเอลได้พูดไปด้วยเพราะว่าหนังสือโยเอลเป็นพระคัมภีร์เดิมนะครับโยเอลยืนยันกับเราว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ประทานพระวิญญาณให้กับพวกเราทุกคนนะครับชายและหญิงทาสและไทยคนแก่และหนุ่มแต่ปัญหาคือว่าทำไมอิสราเอลบางคนถึงได้เพราะเขาไม่พร้อมรับการเจิมแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เราพร้อมที่จะรับเอเมนไหมครับนะทำไมอิสราเอลจึงไม่พร้อมรับการเจิมเบื้องหลังของอิสราเอลก็พบว่าเราพบความจริงข้อหนึ่งก็คือชนอิสราเอลเนี่ยนะครับแล้วก็พวกที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยนะครับที่เขาได้รับการทรงเรียกในที่เดียวกันเพื่อที่จะนำพรไปสู่ประชาชาติหัวใจสำคัญที่สุดของการเจิมก็คือเป็นพรไปสู่บรรดาประชาชาติถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เดิมพี่น้องจะเห็นบรรยากาศหนึ่งก็คือโยนาจำได้ไหมครับพี่น้องพระเจ้าเรียกโยนาให้ไปประกาศกับคนนีนาเวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโยนาไม่อยากที่จะไปนำพรไปสู่คนนีนาเวเขาพยายามหนีพยายามหนีพยายามหนีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับคนยิวในสมัยนั้นเนี่ยมองคนต่างชาติเหมือนสุนัขนะครับเขามองคนต่างชาติเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ได้มีคุณค่านะครับเพราะนั้นเนี่ยคนอิสราเอลหลายคนก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ในห้วงความคิดก็เลยทำให้เขาไม่รับการเจิมเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกท่านยินดีตอบสนองหรือเปล่าวันนี้ถ้าพระเจ้ามาแล้วเหมือนกับที่พระเจ้าเรียกซามูเอลบอกว่าซามูเอลเอ๋ยเราจะขานรับกับพระเจ้าหรือเปล่าว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่โปรดใช้ข้าพระองค์เถิดวันนี้เราจะยินดีนั่งอยู่เฉยๆไหมครับพี่น้องรู้จักบิลลี่แกแฮมไหมครับพี่น้องรู้จักมาร์ตินลูเทอร์ไหมครับคนเหล่านี้ทำไมทำการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เขาแตกต่างอะไรจากเราที่นั่งอยู่ที่นี่สิ่งเขาแตกต่างสิ่งหนึ่งเขายินดีพระเจ้าใช้เขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าการทรงเรียกเป็นการทรงเรียกเดียวนะครับที่มาถึงเรานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้หวงแหนการเจิมแต่ปัญหาคือว่าวันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมรับการเจิมหรือเปล่าถ้าพระเจ้าจะเจิมเราพร้อมรับการเจิมไหมถ้าพระเจ้าจะเทฤทธิ์เดชของพระองค์มาเหนือชีวิตของเราพร้อมรับการเจิมหรือเปล่าเพราะกุญแจที่สำคัญของการเจิมแบบทะลุทะลวงคือใจที่ปรารถนาว่าจะเป็นพรไปสู่ประชาชาติพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำพระมหาบัญชาของพระเจ้าเป็นไงครับไปถึงคนทุกชนทุกชาติในกิจการบทที่2บอกว่า
หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เยี่ยมเยียนนะครับมี 3,000 คน 3,000 คนกลับใจใหม่พี่น้องครับนี่ไม่ใช่ความคิดที่ล้าสมัยของคนยิวความคิดของการนำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติไม่ใช่ความล้าสมัยเราเห็นได้ว่าหลังจากกิจการบทที่2ไม่มีแนวโน้มที่ข่าวประเสริฐจะออกจากเยรูซาเล็มอีกเลยเราเห็นในกิจการบทที่1ข้อ8นะครับแต่พวกท่านจะรับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับเราพบนะครับใน8บทแรกนะครับในกิจการถ้าเราไปอ่านพี่น้องตอบกิจการไปแล้วใช่มั้ยฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับการนำข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติไม่มีเลยเพราะว่านี่ไม่ได้อยู่ในความคิดของคนยิวในเวลานั้นแต่เพราะพวกเขานะครับไม่เอากิจการบทที่1ข้อที่8พระเจ้าจึงได้ให้กิจการบทที่8ข้อที่1กับเขานะอีกครั้งนะฮะเมื่อยิวไม่เอากิจการบทที่1ข้อที่8ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้พระเจ้าจึงได้ให้กิจการบทที่8ข้อที่1เขาบอกว่าและซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรียเว้นแต่พวกอัครทูตเพราะฉะนั้นก็เลยหาวิธีการในการขับเคลื่อนอีกวิธีนึงนะก็ที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงบรรดาประชาชาติข้อสำคัญในวันนี้ที่ผมเชื่อว่าพระวิญญาณอยากจะถามท่านพระเจ้าอยากจะถามเรานะครับก็คือวันนี้ใจของเราพร้อมให้พระเจ้าใช้หรือเปล่าวันนี้ใจของเราพร้อมให้พระเจ้าใช้ไหมถ้าใจของเรายอมให้พระเจ้าใช้พี่น้องจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าใจของเราพร้อมให้พระเจ้าใช้พี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นชีวิตของเรานะครับพี่น้องจะเห็นว่ามือพี่น้องจะสามารถวางมือคนหายโรคพี่น้องจะสามารถวางมือคนตายให้ฟื้นขึ้นได้พี่น้องจะสามารถวางมือคนที่อ่อนเปลี้ยหมดกำลังพี่น้องจะสามารถพูดด้วยถ้อยคำบางอย่างแล้วเขาจะรับการหนุนน้ำใจและชูจิตชูใจขึ้นมาได้วันนี้พี่น้องเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องเชื่อพระเจ้าแค่เพียงความรู้หรือพี่น้องเชื่อพระเจ้าที่หัวใจถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าที่หัวใจจงใช้หัวใจของท่านในการเพิ่มพูนความเชื่อในการทำการของพระเจ้าใจของท่านจงพร้อมเถิดครับพระเจ้าจะเจิมเราและเราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าเจิมทุกคนพี่น้องครับทุกคนที่นั่งอยู่นี้พระเจ้าจะเจิมท่านและประการที่สองนะครับการเจิมของพระวิญญาณมาพร้อมของประธานถ้าพระเจ้าจะเจิมพระเจ้าไม่เจิมเปล่าๆแต่การเจิมของพระวิญญาณจะมาพร้อมกับของประธานบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตในเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิงพี่น้องครับเราพบของประธาน 2-3 อย่างในตอนนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้มาแค่นี้แต่ 2-3 อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าจะให้ของประทานอีกหลายอย่างแต่ใจความของโยเอลในตอนนี้ต้องการสื่อสารคือว่าเมื่อพระวิญญาณเจิมนะครับพระเจ้าจะให้ของประทานมาเป็นเครื่องมือกับเราในการทำงานด้วยนะครับพระเจ้าจะให้ของประทานมาเพื่อจะเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าให้จำเริญขึ้นน่าเสียดายที่คริสเตียนจำนวนมากกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของประทานมีของประทานเยอะนะครับแสวงหาขวนขวายของประธานแต่ไม่เคยใช้ท่านมีของประธานการเผยวจนะแต่ไม่เคยเผยวจนะเลยท่านมีของประธานการรักษาโรคแต่ไม่เคยรักษาโรคเลยมีของประธานหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไม่เคยออกมาใช้เลยพี่น้องครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าท่านไม่ใช้พระเจ้าจะไปจากท่านและเอาไปให้คนที่สัตย์ซื่อนะพี่น้องจำเรื่องเงิน1ตะลันได้ไหมครับที่ฝังดินพระเจ้าก็เอาไปให้คนที่เขาสัตย์ซื่อนับใน1โครินธ์บทที่14ข้อ26เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรเมื่อพวกท่านมาชุมนุมกันแต่ละคนก็มีเพลงสดุดีมีคำสอนมีคำวิวรณ์มีการพูดสายแปลกมีการแปลภาษาแปลกจงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีเพื่อเราจะใช้ร่วมกันและที่จะปลดปล่อยของประธานได้ดีที่สุดก็คือคริสตจักรของเราที่จะปลดปล่อยของประธานได้ดีที่สุดก็คือกลุ่มแคร์ของเราพี่น้องอย่ากลัวถ้าพระเจ้าใช้ท่านพี่น้องอย่าไปกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงอย่าไปกลัวว่าคนนู้นจะมองเรายังไงคนนั้นจะคิดเรายังไงถ้าพระเจ้าใช้ท่านจงปลดปล่อยมันออกมาอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ6เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าคล้องประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านการวางมือของพระเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นนะครับเพราะนั้นการรับผิดชอบของเราก็คือการพัฒนาของประทานนั้นภาษาเดิมของคำว่ารุ่งเรืองนะครับก็คือหมายความว่ากระพือไฟนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะกระพือไฟให้ของประธานที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตของเรานะครับใช้มันอย่างสัตย์ซื่อและกระทำมันให้จำเริญขึ้นวันนี้พี่น้องมีอะไรอยู่ในชีวิตทำให้มันจำเริญขึ้นครับนะครับใน2โครินธ์บทที่6ข้อ1ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระเจ้า
เราจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าอย่ารับพระคุณของพระเจ้าโดยไม่เกิดประโยชน์นะในฉบับ1971ได้บอกว่าอย่าสักแต่รับพระคุณพระเจ้าเท่านั้นนะเมื่อพระเจ้าประทานของพระทัยกับเราแล้วจงทำให้มันจำเริญขึ้นเป็นพรกับคริสตจักรเป็นพรกับพี่น้องถ้าพี่น้องบอกพี่น้องรักพระเจ้าถ้าพี่น้องบอกพี่น้องรักคริสตจักรพี่น้องบอกพี่น้องรักกลุ่มแคร์รักลูกแกะรักพี่เลี้ยงเราแต่พี่น้องไม่เคยใช้ของพนันพี่น้องพูดผิดละครับนะครับพอพระเจ้าให้ของประทานมาเพื่อพี่น้องจะใช้เพื่อเสริมสร้างและเป็นพระพรต่อพระกายเอเมนไหมครับเพราะนั้นใครมีของประทานอะไรให้เรานำออกมาใช้นะครับใครไม่มีก็ร้องทูลกับพระเจ้าของประทานนะครับการปฏิบัติก็จงปฏิบัติใครมีของประทานการถวายก็จงถวายใครมีของประทานการรักษาโรคก็รักษาโรคใครมีของประทานการประกาศก็จงนำคนมารับความรอดแล้วผมเชื่อว่าบ่ายวันนี้เราเห็นการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่เราจะนำคนในกรุงเทพมาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับนะฮะนะเรารู้จักพี่น้องรู้จักมาร์ตินลูเทอร์ใช่ไหมครับมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นนักปฏิรูปศาสนาแล้วก็เป็นนักศาสนาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับมีอีกด้านหนึ่งที่เราควรจะรู้จักท่านก็คือมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยเป็นคนที่เต็มล้นด้วยการเจิมนะแห่งฤทธิ์เดชในการรับใช้มากในการทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคนะด้วยฤทธิ์เดชซึ่งมาจากพระเจ้านะท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้รักษาโรคด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าบ่อยๆขับผีออกในพระนามของพระเยซูก็บ่อยครั้งมีครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนของมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยชื่อว่าฟิลิปมีแลงทอนนะครับได้ป่วยหนักแล้วก็เจียนจะตายนะพอมาร์ตินลูเทอร์รู้เนี่ยมาร์ตินลูเทอร์ก็เลยรีบไปฐานเผื่ออย่างร้อนรนแล้วก็อ้างพระวจนะของพระเจ้านะเขาจับมือเพื่อนเขาแล้วก็กล่าวว่าทำใจดีไว้ฟิลิปนะครับคุณจะต้องไม่ตายนะครับทันใดนั้นเพื่อนของมาร์ตินลูเทอร์ที่กำลังจะตายนะก็มีอาการฟื้นขึ้นมาแล้วก็หายป่วยด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมงานของมาร์ตินลูเทอร์คือเฟรเดริกไมโครเนียสนะป่วยเป็นวัณโรคขั้นสุดท้ายนอนรอวันตายอยู่พอมาร์ตินลูเทอร์ทราบมาร์ตินลูเทอร์ก็เลยเขียนจดหมายไปนะครับไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์รักษาโรคในชีวิตของเฟรเดริกนะครับและเมื่อมาร์ตินลูเทอร์ได้ส่งจดหมายไปนะพอเฟรเดริกได้อ่านนะเพื่อนของเขาก็เล่าว่าในขณะที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยนะความรู้สึกตอนนั้นก็คือเหมือนพระเยซูเนี่ยเรียกลาซารัสนะครับให้ออกว่าบอกว่าจงออกมาจากอุโมงค์เถิดนะครับและเฟรเดริกนะครับก็ได้รับการรักษาหายป่วยอย่างอัศจรรย์พี่น้องครับวันนี้พี่น้องอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าได้สัญญาบอกว่าอะไรครับนะถ้าเรากล่าวสิ่งใดเป็นไงครับพระเจ้าจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นวันนี้พี่น้องมีความเชื่อไหมครับพี่น้องจะสามารถวางมือคนที่ป่วยให้หายโรคได้ไหมครับนะฮะนะพระเจ้าจะสามารถพี่น้องจะสามารถสั่งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไงครับให้มันเป็นจริงได้เพราะว่าคำพูดของพี่น้องนั้นพระเจ้าจะรับรองและประการสุดท้ายนะครับมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการเจิมของพระวิญญาณพระวิญญาณที่มาไม่เพียงแต่เจิมทุกคนพระวิญญาณที่มาไม่เพียงแต่ให้ของประทานมาด้วยแต่ทำไมพระเจ้าต้องเจิมเพราะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์แล้ววัตถุประสงค์ของพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จวัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือเพื่อจะนำความรอดไปถึงผู้คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับในข้อ3:2บอกว่าแล้วจะเป็นอย่างนี้คือทุกคนที่ร้องทูลพระนามของพระยาเวจะรอดเพราะว่าจะมีคนรอดบนภูเขาซิโยนในกรุงเยรูซาเล็มตามที่พระยาเวตรัสไว้และในบรรดาคนที่เหลืออยู่นั้นจะมีคนที่พระยาเวทรงเรียกวันนี้พระเจ้าบอกว่าอะไรครับจงนำข่าวประเสริฐเจ้าไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกวันนี้ที่ท่านจะออกไปจงบอกว่าอะไรครับคนเหล่านี้นะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดจัดเตรียมไว้แล้วในบรรดาคนที่ท่านจะออกไปหาแจกใบปลิวให้เขาจะมีคนที่พร้อมจะตอบสนองพระเจ้าอยู่แล้ววัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของพระเจ้าคือพระเจ้าต้องการเจิมเรานะครับเพื่อจะนำข่าวประเสริฐไปยังบรรดาประชาชาติการเจิมจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับในยอห์นบทที่15:26บอกว่าแต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราจะใช้จากพระบิดามาหาพวกท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดานั้นพระองค์จะทรงเป็นพยานให้กับเราพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณจะทรงเป็นพยานให้พระเยซูนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการกระทำเมื่อพระเจ้าจะเจิมเราและให้ฤทธิ์เดชกับเราก็คือต้องการให้เราสำแดงความจริงของพระเจ้านะครับผ่านชีวิตของผู้เชื่อในโลกนี้พี่น้องครับหันไปมองหน้าคนข้างสิครับคนเหล่านี้ล่ะครับที่พระเจ้าจะใช้ท่านนำหน้าอย่างนี้แหละฮะโทษทีฮะหนังหน้าอย่างนี้แหละฮะที่พระเจ้าใช้นะครับเพราะนั้นคือเหตุผลที่พระเจ้านะครับเทพระวิญญาณลงมาในกิจการบทที่2ก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่พระวิญญาณเทลงมา
และเจิมเราในวันที่เราเชื่อพระเจ้าและเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณพระองค์จะทรงเสริมสร้างเราผมอยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าท่านเดินเมื่อท่านตัดสินใจเปิดใจออกรับพระเจ้าท่านไม่ได้อยู่เปล่าท่านไม่ใช่คนปกติต่อไปแต่ไม่ใช่คนผิดปกติใช่ไหมครับท่านเป็นคนแห่งการมหัศจรรย์เป็นคนแห่งการอัศจรรย์เพราะพระเจ้าอยู่กับท่านพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์อยู่กับท่านนะครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าประมาทพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอย่าสบประมาทพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานำคนกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญเหมือนกับเปโตรที่ลุกขึ้นเทศนาแล้วก็นำคน 3,000 คนมาเชื่อวันนี้แม้เราจะดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดวันนี้เมื่อท่านออกไปและท่านบอกว่าจงเชื่อพระเยซูเถิดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับคนจะถามว่าอะไรครับโบสถ์อยู่ที่ไหนเอเมนไหมฮะนะฮะนะฮะถ้าเราเห็นคนกำลังป่วยอยู่เป็นยังไงครับจงหายในพระนามพระเยซูเป็นไงครับเขาจะลุกขึ้นเดินได้แล้วก็หายโรคนั้นทันทีนะครับพี่น้องมีตัวอย่างนึงนะครับในปี1904นะครับมีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นนะครับที่เวลพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับนะทั่วทั้งเมืองนั้นได้ถูกจุดให้ลุกด้วยไฟของพระวิญญาณพระเจ้าได้มาเยี่ยมเยียนเมืองนั้นโดยไม่มีใครคาดฝันมาก่อนคริสตจักรนั้นนะครับได้มีคนมากมายจนล้นห้องประชุมนะมีการประชุมตั้งแต่เวลา10โมงถึงเที่ยงคืนเราบ้างไหมครับนะฮะพระเจ้ามาเคลื่อนไหวภายใน5สัปดาห์มีคนมาร่วมประชุม 20,000 คนนะครับ5สัปดาห์ 20,000 คนนะพระเจ้าได้ทรงเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่นับเริ่มต้นจากคนที่ไม่กี่คนเท่านั้นในประเทศเกาหลีเราเห็นมีการจัดประชุมนับการประกาศอยู่6สัปดาห์มีคน 25,000 คนกลับใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์หลังจากที่เขามีการประชุมอธิษฐานอยู่สม่ำเสมอทุกวันมีคนมาร่วมประชุมประมาณ 4,000 คนในปี1984ถึง1985นะครับการประกาศของผู้รับใช้พระเจ้าชาวอาร์เจนตินานะครับที่ชื่อว่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับคาร์ลอสอานาคอนเดียได้รับใช้พระเจ้าและเห็นการกลับใจใหม่ในช่วง2ปีนี้อย่างเช่นที่เมืองลาพาต้าเมืองอาเซอร์คาน่าและเมืองโคโลซานะครับมีคนกลับใจถึง 50,000 คนนะครับที่มาเดลพาตันนะครับมีคนกลับใจถึง 83,000 คนที่ซานฮัตโตมีคนกลับใจถึง 62,000 คนและที่เมืองซานมาแตงมีคนกลับใจถึง 57,000 คนนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำเมื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าประกาศเมื่อเราออกไปประกาศนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำนะครับโอมาคาบาเร่ผู้รับใช้ชาวอาร์เจนตินานะครับในช่วงที่ท่านรับใช้พระเจ้าด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์นะครับโอมาคาบาเร่เนี่ยรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุยังไม่ถึง12ปีนับครั้งหนึ่งมีการเทศนาประกาศนับติดต่อกันแบบไม่หยุดนะครับทุกคืนเนี่ย540คืนนะครับเกือบ2ปีนะติดต่อกันมีคนนะครับเริ่มต้นจากร้อยหลายร้อยคนเนี่ยมาเป็นหลายพันคนแล้วก็จากหลายพันคนเป็นหลายหมื่นคน540คืนติดกันนะครับจนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกมากกว่า 200,000 คนพระเจ้าได้ทรงกระทำการนะครับมีคนมากลับใจมีคนมารับความรอดพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาบุคคลที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเจ้าทรงเรียกอย่างมีแผนการพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเรียกท่านมีใครมั่นใจว่าเจ้าเรียกท่านบ้างครับไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมครับที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่ท่านมารู้จักพระเจ้าไม่มีความบังเอิญในพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักท่านและมีความเฉพาะเจาะจงในชีวิตของท่านและพระเจ้าเรียกท่านมาพระเจ้ามีแผนการสำหรับท่านและผมชอบหนุนใจอยู่เสมอและผมก็มีความเชื่ออยู่เสมอว่าเมื่อพระเจ้าเรียกมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าแม้คนอย่างเราเนี่ยพระเจ้าไม่ได้มีแผนการเล็กๆสำหรับเราพระเจ้ามีแผนการสำหรับเขาเรียกว่าเขย่าโลกได้พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่เล็กน้อยแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สถาปนาโลกนี้เพราะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่ระดับที่จะเคลื่อนจักรวาลเคลื่อนโลกนี้ได้ด้วยมือของท่านพี่น้องครับในมือเรามีอะไรครับเหมือนโมเสสถามพระเจ้าว่าเขาจะไปเอาอิสราเอลมาจากอียิปต์ได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าในมือท่านมีอะไรในชีวิตท่านมีอะไรวันนี้ท่านจะสามารถนำคนได้อย่างมากมายวันนี้ท่านจะสามารถทำการอัศจรรย์ได้อย่างมากมายนะครับในอาโมสบทที่9ข้อ13พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อคนที่ไถจะทันคนที่เกี่ยวและคนที่ย่ำผลองุ่นจะทันคนที่หว่านเมล็ดองุ่นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขาเนินเขาทั้งสิ้นจะละลายไปเป็นไงครับคนหว่านจะมีคนเกี่ยวตามคนหว่านจะมีคนเกี่ยวตามพระพีได้พูดไว้บอกว่าอะไรครับทุ่งนาก็เหลืองอารามแล้วแต่ขาดคนงานที่จะเกี่ยวการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นคนเชื่อจะเกิดขึ้นนะเพราะนั้นคริสตจักรยุคสุดท้ายจะเต็มด้วยสง่าราศีมากกว่าในยุคแรกเรามีความเชื่อเย็นนั้นและเราจะเป็นผู้ที่สร้างคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะหนุนน้ำใจว่าถ้าเราต้องการการเจิมถ้าชีวิตของเราอยากมีฤทธิ์เดชถ้าเรา
อยากจะเห็นการเกิดผลชีวิตของเราอยากเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เราต้องจ่ายราคาครับถ้าความหมายของการเจิมมีเพียงแค่ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะซาบซ่านในจิตใจนับจะมีประโยชน์อะไรถ้าสิ่งนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ที่มีต่อเราน่าเสียดายที่หลายคนพลาดหลักใหญ่ใจความของการเจิมไปคำพยากรณ์ในโยเอลไม่ได้สำเร็จในพันปีเดิมแม้พระเจ้าอยากจะอวยพรให้อิสราเอลทุกคนรับการเจิมแต่มันยังไม่ได้สำเร็จในพันปีเดิมเพราะอิสราเอลไม่ได้สนใจที่จะรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณของคนในสมัยนั้นที่เป็นคนต่างชาติไม่รู้จักพระเจ้าภารกิจที่โยเอลกำลังอธิบายแก่เราก็คือความรอดที่จะนำไปสู่บรรดาประชาชาติในเช้านี้พี่น้องอาจจะตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าและถ้าพระเจ้าเจิมข้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชพระเจ้าแล้วขับครับข้าพระเจ้าแล้วแล้วมันจะยังไงต่อถ้าพระเจ้าเจิมผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นผลตามมาท่านจะเห็นการเก็บเกี่ยวในธุรกิจของท่านถ้าท่านเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าท่านจะเห็นการเก็บเกี่ยวคนของพระเจ้าจะเห็นการอวยพรมากกว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนของพระเจ้าท่านจะเห็นการอวยพรที่มากกว่าไม่ใช่เท่าสองเท่าแต่จะมากกว่าทวีคูณอย่างที่ท่านนึกไม่ออกเพราะว่าทนานของพระเจ้าใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้พี่น้องเราเห็นในหลังกิจการบทที่2มี 3,000 คนกลับใจใหม่หลังจากนั้นมี 5,000 คนกลับใจใหม่หลังจากนั้นข่าวประเสริฐแพร่ออกไปอย่างมากมายจนไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ทันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวหากปราศจากการเจิมได้ในทางกลับกันเราจะรับการเจิมโดยไม่รู้สึกอะไรกับการเก็บเกี่ยวและวิญญาณที่ยังไม่รับความรอดก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะนั้นพระวิญญาณมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพราะพระเจ้าต้องการเจิมเราพระเจ้าต้องการเจิมท่านพระเจ้าต้องการเจิมท่านและพระเจ้าต้องการเจิมท่านพี่น้องเชื่อเช่นนั้นเอเมนไหมครับใครที่รู้ว่าพระเจ้าเจิมเราพี่น้องบอกว่าเอเมนใครที่อยากได้รับการเจิมมากขึ้นอยากเห็นนิมิตของเราเป้าหมายของเราทุกสิ่งที่อยู่ในมือของเราเห็นการอวยพรและสำเร็จทวีคูณมากขึ้นธุรกิจการงานการพิบาลดูแลคนการทำอะไรก็แล้วแต่การประกาศนำจิตวิญญาณคนใครอยากเห็นความสำเร็จพี่น้องครับผมหนุนน้ำใจให้วันนี้ท่านรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราได้มีโอกาสได้สงบใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ